ระพุทธเจ้าในวรวิทย์วงสุวรรณประธานที่ปรึกษาวิชัยเทคโนโลยีระโวลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักศึกษาในฐานะประสบนิกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559เป็นวันที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าประสบนิกรของวิชัยเทคโนโลยีระโวลพบุรีและชาวไทยทั้งประเทศต่างโศกเศร้าเป็นที่สุดที่ได้รับรู้การเสด็จสวรรคตของพระองค์ตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมแห่งพระราชาเป็น70ปีที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อความสุขของประสบนิกรโดยแท้จริงไม่มีวันเวลาใดที่พระองค์จะทรงหยุดพักหรือทรงหยุดคิดในการแก้ไขปัญหาในแผ่นดินของพระองค์เพื่อให้ประสบนิกรพระองค์ได้กินดีอยู่ดีอย่างมีความสุขอย่าพระเสโทที่ปลายพระนาสิกของพระองค์เป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ายังฝังลึกแน่นในความรู้สึกที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรของพระองค์ยิ่งแล้วแม้ในยามที่พระองค์มีพระอาการพระประชวรพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังเปี่ยมล้นในพระราชฤทัยตลอดเวลาโครงการพระราชดำริจำนวน 4,441 โครงการเป็นประจักษ์แก่ปวงประสบนิกรของพระองค์ว่าแนวคิดของพระองค์นั้นทรงคำนึงแต่ประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นที่หมายทั้งสิ้นพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวลพบุรีนั้นหาสิ่งใดมาเทียบเคียงไม่ได้พระองค์เสด็จพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรชาวลพบุรีถึง21ครั้งยังความปราบปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรชาวลพบุรีที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2509พระองค์ได้เสด็จพระดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเปิดพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่บริเวณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีในปีพุทธศักราช2514พระองค์เสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรการใช้อาวุธทางอากาศที่อำเภอชบดาลพระองค์เสด็จพระดำเนินทรงเยี่ยมประชาชนที่ตำบลลำนาลายพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่วัดเขาสิริบรรพตพระองค์มีพระกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานได้ศึกษาและวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำซับตะเคียนเพื่อช่วยเหลือทางด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชาวตำบลเขาแหลมอำเภอชบดาลได้ประโยชน์มาถึงทุกวันนี้ในปีพุทธศักราช2519พระองค์เสด็จพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชโอรสพระราชธิดาพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านที่สนามศรีราชเดโชภายในศูนย์สงครามพิเศษขณะพระราชทานธงอยู่นั้นพระองค์ทรงรับทราบจากข้าราชบริพารว่าประชาชนชาวตำบลบางนาอำเภอทวุ้งจังหวัดลพบุรีได้ประสบอุทกภัยจากแม่น้ำลพบุรีเรือกสวนไร่นาเสียหายเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์มีพระกระแสรับสั่งว่าจะเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนเหล่านั้นทันทีที่บริเวณวัดปากน้ำตำบลบางนาอำเภอทวุ้งจังหวัดลพบุรีการเสด็จพระดำเนินครั้งนี้เป็นการเสด็จอย่างกระทันหันนอกหมายกำหนดการแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชทัยของพระองค์ที่ทรงห่วงใยความสุขของประชาชนอย่างแท้จริงและการเสด็จพระดำเนินครั้งสุดท้ายที่จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2542เป็นวันที่พระองค์ทรงปราบปลื้มปิติในพระราชทัยอย่างยิ่งพ
พระองค์เสด็จพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนพระองค์พร้อมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โครงการพระราชดำริของพระองค์เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ6รอบหรือ72พรรษาหลังจากนั้นพระองค์ไม่ได้เสด็จพระดำเนินไปทรงงานในเขื่อนใดๆอีกทั้งสิ้นจึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทั้งปวงมาเวลานี้พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยยิ่งแล้วข้าพระพุทธเจ้าในนามของประสบนิกรชาววิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีขอแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าประสบนิกรชาววิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีทุกคนจะตั้งมั่นเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบสารพระราชปณิธานมีความรักความสามัคคีตลอดจนจะน้อมนำหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่และพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตรัสนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านายวรวิทย์วงสุวรรณประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรีพร้อมคณะผู้บริหารคณะครูนักศึกษาตลอดจนประสบนิกรทุกคนณที่นี้ทั้งหมดยืนสงบนิ่ง89วินาทีครับวันนี้เราทุกคน
ได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นลูกของแผ่นดินเราทุกคนจะตั้งสัตย์ปฏิญาณและให้คำมั่นกันว่าเราจะเป็นเยาวชนที่ดีเราจะเป็นประชาชนที่ดีเราจะเป็นลูกที่ดีของแผ่นดินและเราจะรักษาความดีปฏิบัติความดีของเราตราบสิ้นชีวิตเราจะหาไม่ขอให้พวกเราทุกคนจงรักกันจงมีความสามัคคีต่อกันจงทำงานร่วมกันเพื่อความสงบสุขของคนไทยทั้งชาติ